ชมกันต่อนะครับเซตตัดสินครับเซตที่5วอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกคู่ระหว่าง SCG ขอนแก่นกับนครราชสีมาเซตนี้จะมาปล่อยให้ทิ้งห่างเหมือนเซตที่แล้วไม่ได้ครับ3แต้มก็มีค่าครับ3แต้ม4แต้มนี่เล่นกันแค่15คะแนนนะครับถ้าไม่ดิวเราไม่มีเวลานอกเทคนิคครับถึงขนาดที่8จะเปลี่ยนแดนนี่เสมอกัน 1-1 ครับแล้ว SCG ขอนแก่นนํา2ต่อ1ถ้าวันนี้ SCG ขอนแก่นพลิกมาชนะนะครับโอ้โหถือว่า4นัดรวดเลยนะครับยอดเยี่ยมมากครับจริงๆในเลขแรกผลงานไม่ดีทั้ง2ทีมนะครับนครราชสีมาก็แพ้5นัดรวดในเลขแรกนะครับขณะที่ขอนแก่น6นัดครับที่แพ้ติดต่อกันแล้วกลับมาเล่นในเลข2นี่ถือว่าดีนะครับคือโคราช4ครั้งชนะ3แพ้1แต่ว่าขอนแก่นแข่งน้อยกว่านะครับ3ครั้งชนะรวดรับไม่ทันนะครับแก้วกัลยาคะแนนยังหนีกันไม่ออกนะครับเอมอนตีร้องได้ครับเซตตัดสินนี่ศิริมากลับลงมาเซตนะครับในช่วงท้ายเซตที่แล้วส่งวิทิตาบาลีลงมาเอาละครับโคราชนำ3ต่อ2แล้วได้เสิร์ฟครับศิริมาเคยเสิร์ฟได้ต่อเนื่องนะครับกิตติยากรให้บอลกลางหยอดมาหยอดรองได้โอ้โหตีไปหลังถาปภัยพันธ์นั้นต้องคุมพื้นที่ด้านหลังกว้างนะครับก็รับไม่ได้4-2ครับโคราชหนีไป2คะแนนเสิร์ฟต่อครับสิริมามานกิจกิตติยากรให้มาอัดเต็มๆครับลงชัดเจนครับเอ็มออนพานุสิทธิ์สนธยาเสิร์ฟให้ตีครับรัศมีรัศมีอีกครั้งหนึ่งโอ้โหวานิดาเซิร์ฟตกฝังครับสมหมายช่วงเริ่มต้นในเซตแรกไม่ค่อยดีครับสมหมายมาเซตที่แล้วได้ลงมาแต้มนี้ทำได้ไหมครับเอ็มออนเซิร์ฟสีมาให้มือซ้ายรัศมีถูกล็อกครับถูกล็อกได้เหมือนกันครับรัศมี5เท่ากันเซิร์ฟต่อนะครับเอ็มออนวันนี้ไม่ว่าทีมไหนแพ้หรือว่าทีมไหนชนะมีแต้มทั้ง2ทีมนะครับแต้มคือต้องแบ่งกันนะครับครับผู้ชนะได้2แต้มครับผู้แพ้ได้1แต้มโอ้โหพัชรีบล็อกได้ครับดูครับผู้เล่นโคราชนั้นเทไปอยู่ข้างหน้ากันหมดยังเสิร์ฟอยู่ครับเอ็มออนอีกครั้งที่4แล้วถ้าโคราชชนะโอ้โหพุ่งรองได้ครับถาปอภัยพันธ์ตีโอ้โหจากตามนะครับจากตาม2ตัวนี้นำ2เลยครับเอสซีจีขอนแก่นครับจากตาม2คะแนนตอนนี้ขึ้นนำแล้วนะครับโอ้โหเครียดกับโค้ชธนศักดิ์รัตนศรีแล้วเซตตัดสินนี่เกมสั้นนะครับ15แต้มเท่านั้นนะครับโอ้โหนี่ติวกันแบบให้เห็นเลยครับโอ้โหสอนถ้าโคราชชนะจะมี12แต้มนะครับก็แซงศรีสะเกษนราไปอยู่ในอันดับที่6นะครับ
แต่ถ้าเป็น SCG ขอนแก่นชนะก็จะขึ้นไปที่6เช่นเดียวกันนะครับแต้มเท่ากับศรีสะเกษส่วนโคราชจะตกมาเป็นบวยแทนครับอันดับ8นี่เท่ากับชิงหนีบวยครับหนีบวยเลยครับเอาครับ M on serve ให้ SCG ขอนแก่นนำอยู่7ต่อ5สิริมาตั้งมือซ้ายครับรัศมีรัศมียังเป็นตัวทำแต้มที่ดีครับของโคราช6ต่อ7ครับเอาละครับปรีชาครับปรีชาเซิร์ฟครับสมหมายตียังอยู่ครับตั้งให้ครับสิริมารัศมีโอ้โหทำให้พันมาพยายามเต็มที่นะครับรัศมีตกจากแดนหลังครับโอ้โหดูครับตามทันอีกแล้วนี่แหละครับสูสีกันมากครับคู่นี้ถ้าให้เสมอกันได้นี่คงขอเสมอนะครับโอ้สวยครับตีลงไปโดยพัชรีพัชรีดีเสมอถึงคะแนนที่8จะเปลี่ยนแดนกันนะครับแม้ว่า SCG ขอนแก่นนำ1คะแนนนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ครับกองเชียร์อาจจะอุ่นใจเล็กน้อยก็ตรงที่นัดล่าสุดที่ขอนแก่นชนะก็ด้วยผลงาน3ต่อ2เซตครับสำหรับนักอุดรธานีพัชรีเซิร์ฟโอ้เปิดไม่ดีโดนสวนนั่นแหละครับเปิดไม่ดีครับวานิดาโอ้ต้องขอโทษเพื่อนแล้วตบใส่วรางคณานครับมือลิโบโร่มาแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงทีมอย่างที่ทราบนะครับมีสมหมายมามีกิตยากรมือเซตมาขอนแก่นชนะมา3นัดรวดนะครับนัดนี้กำลังจะลุ้นเป็นชนะนัดที่4ครับไม่ค่อยดีแล้วครับต้องแก้ครับโอ้โหโดนเสาอากาศแก้ด้วยมือซ้ายนะครับมาปิยธิดาไม่ถนัดซ้ายครับแก้ด้วยมือซ้ายโอ้โหต้องขอเวลานอกนะครับโค้ชบรรจงมาตีมือครับมั่นใจครับโค้ชบรรจงมั่นใจแล้วตอนนี้ขอนแก่นก็อย่างที่ทราบกันดีครับมีตัวทีมชาติไทยอย่างเอมออนพานุสิทธิ์นะครับมีถาประไพพันธ์ซึ่งถาประไพพันธ์ต้องเปลี่ยนมาเล่นเป็นลิเบโร่ครับครับส่งรายชื่อ2คนคือสิริขวัญดีเสมอกับทิพวรรณบุตรอำคาครับครับคือใช้ประสบการณ์ใช้ความคล่องของถาประไพพันธ์ครับในการเล่นเกมรับนะครับทำได้ดีนะครับในวันนี้เสิร์ฟอยู่นะครับพัชรีนำ3ครับเป็นครั้งแรกในเซตนี้ที่นำถึง3คะแนนสิริมาให้มาแล้วครับรัศมีโอ้โหแน่นอนมากครับรัศมีสุดข้อมูลมีตัวทีมชาติไทยครับของทางฝั่งโคราชนะครับไปเสิร์ฟด้วยครับรัศมีมือซ้ายขยับมาอยู่ตรงกลางซะหน่อยครับยากรต้องวิ่งมาตั้งให้แก้ไขโอ้โหแก้ดีกันหาครับโอ้โหตอนนี้บอกว่าทำอะไรก็ดีหมดครับเซตตัดสินกำลังจะเสียเปรียบนะครับมาสกูดูครับดูครับนิดเดียวครับฉลาดมากครับสมหมายแก้ด้วยการหยอดหนีบล็อกครับยังเป็นช็อตที่ทางโคราชยังก็ไม่คาดคิดครับแล้วเสิร์ฟนะครับสมหมายนำ3คะแนนเหมือนเดิมตัวเป็น3คะแนนที่ใกล้15ไปแล้วโอ้แหมพลาดโยนแต้มให้กับทางฝั่งโคราชครับ11ต่อ9ครับยังคู่ขี้กันอยู่ครับปิยธิดาเสิร์ฟให้มาตีโอ้ยยังอยู่ครับยังอยู่ครับอันเดอร์ให้โดนสวนเลยครับโอ้กิจกรกะสวนร้องได้มาตั้งครับกิจกรให้สุนิยา
ดีมาช่วยทีมได้เยอะเลยครับสนธยาในช่วงเซตที่แล้วเซตที่4และเซตนี้ครับฉลับบล็อกออกครับนัดล่าสุดที่ขอนแก่นชนะอุดรธานีเซตตัดสินที่ชนะขาดครับ15-6ครับ12-9อ้าวยังอยู่ครับต้องแก้ไขเล่นบอลสั้นบล็อกออกไปนะครับนี่โคราชเปลี่ยนมือเซตสำรองลงมาอีกแล้วนะครับวิธิตาปาลีสิริมานี่ยืนระยะมายาวนานแต่ว่ามือเซตของ SCG ขอนแก่นยังไม่เปลี่ยนครับกิตติยากรจรัสพรเซิร์ฟเปิดได้สนธยาครับตีครับตีออกครับเอาละครับ11-12ครับเอาละครับบีบหัวใจกองเชียร์ขอนแก่นอีกครั้งโอ้โหถ้าแต้มนี้เสมอขึ้นมาต้องบอกว่าแรงเหวี่ยงมาที่โคราชเลยนะครับเลือกให้เอมอนรับได้ครับแต่ว่าอันเดอร์ห่างเน็ตอย่างนี้ติดล็อกง่ายนั่นแหละครับคือการตั้งด้วยการอันเดอร์กับเซตนี่ต่างกันเยอะเลยนะครับเซตนี่บังคับทิศทางน้ำหนักได้หมดครับ13ครับต้องการอีก2แต้มขอนแก่นเอสซีจีขอนแก่นกำลังจะชนะ4นัดรวดนะครับถ้านับเฉพาะคะแนนเลขหลังนี่น่าจะเป็นทีมนำนะครับครับสำคัญครับแต้มนี้ล้นมาโอ้โหครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ14-11 match point ครับ3 match point ด้วยกันครับบอลล้นครับบอลล้นมาครับไม่ทราบจะแก้ไขยังไงเพราะขอเวลานอกครบแล้วนะครับครับดูครับปิด match ได้หรือเปล่าครับแก้วกัลยาเซิร์ฟจะปิด match ด้วยแต้มบล็อกหรือแต้มตบครับเดี๋ยวดูครับยังอยู่ครับ12-14แต่เป็นฝ่ายบุกแล้วนะครับเป็นฝ่ายบุกนี่ต้องเปลี่ยนคนที่สูงเพื่อลงไปบล็อกนะครับหมายเลข11ที่ลงไปนะครับของรัศมีนะครับรัศมีนั้นเปลี่ยนลงไปอยู่แถวหน้าแล้วคนเสิร์ฟครับสำคัญด้วยนะครับคนเสิร์ฟมือเซตครับสิริมาโอ้ยเอ้ายังได้ครับโอ้โหพลิกเน็ตเล่นยากไปครับยังอยู่สิริมาให้รัศมีโดนล็อกโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตื่นเต้นจนคะแนนสุดท้ายครับลูกเสิร์ฟโดนเน็ต2จังหวะเลยนะครับโอ้โหสนุกครับเราผลออกมาปรากฏว่า SCG ขอนแก่นครับพลิกกลับเอาชนะนครราชสีมาได้ครับตามก็ชื่นชมกับนักกีฬาทั้ง2ทีมครับที่เล่นได้อย่างสนุกนะครับครับสู้กันถึง5เซตด้วยกันแบ่งกันนะครับผู้ชนะได้2คะแนนผู้แพ้คือโคราชได้1คะแนนเซตตัดสิน15-12 SCG ขอนแก่นครับชนะไป 3-2 ครับพักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาชมช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดครับ